คนทุกคนไม่เอาขวานหรอเอาขวานหินไหมไม่เอาหนูมีเป็นไงเป็นไงทักษะนายพานโหมี่นัดเดียวจอดน้ำก็จะหมดว่ะมีหินน้ำมาละกันมีถ้วยมีถ้วยมาเชงอีกแล้วฮะมีดนตรีว่ะโอ้ดนตรีมาแบบนี้ไม่ดีแน่แน่มันได้จุดไฟโอ้โหไม่ดีจุดไฟกูมามึงอยู่ป่าเมื่อกี่วันแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันนี้เราได้ตัวตาขอมาแล้วนะครับจากวันก่อนเราได้ตาขอมาจากวันก่อนแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปที่ตัว A ลบ2กันนั่นเองนะครับนอกนั้นน่าจะสำรวจมาหมดแล้วนะเหลือแผนที่2นะตอนเนี้ยเดี๋ยวแผนที่2ละเดี๋ยวเราจะไปแผนที่2กันนะฮะคือตอนเนี้ยกูอยากรู้สึกว่าในการที่จะออกเดินทางเนี่ยมันต้องสว่างมันต้องจ้าโอเคอ๋ออ่ะจุดไฟดีครับจุดไฟนะครับกูมีฐานมึงจุดไฟเลยแล้วด่วนกูใส่ฐานก่อนกูใส่ฐานละมึงจะใส่ฐานทำไมไม่ต้องใส่ฐานมึงจุดไฟใส่ฐานเหมือนมึงไฟมันได้จุดไฟโอ้โหไม่ดีจุดไฟกูมามึงอยู่ป่าเมื่อกี่วันแล้วเนี่ยเอาฐานออกทำไมเอาใส่กลับไปสี่ฐานเอากลับไปมึงใช้เครื่องมือเอาไม้สีกันเอาไม้สีกันเอาไม้สีกันไม้เร็วสีกันไม่มึงไฟน่ะมึงเอาไม้อ่ะไม้เล็กกับกิ่งไม้เล็กอ่ะมาสีกันเดี๋ยวฝนตกก่อนเร็วโอเคกําลังโอ้โหมันจะแบบไม่โปรเฟสชั่นอลเลยมากูกําลังจะปั่นดูไว้เมื่อไหร่อ่ะลากลังนกใส่โอเคปั่นเอาว่ะฟูเฮ้ยเป่าดิมึงไม่เป่าวะโอ้โหเป่าก็ดาบติดบื้อจริงๆเลยอ้าวเป่าก็ติดไฟดิครับป่ะแล้วเราจะเอาฐานใส่ทำไมวะกูไม่เข้าใจกูก็บอกแล้วว่าเก็บไว้เอาไว้ใช้กองน้ำสำรวจเดี๋ยวตอนนี้เรามากระจายหน้าที่กันดีกว่าเราจะทำอะไรกันดีกูเจอหัวกะโหลกเต็มเลยอยู่ไหนอ่ะพร้อมกับมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจดหมายบอกว่าค่ายนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโรคระบาดนะครับผมนี่เป็นโอกาสหลบหนีนั่นเอง2บาทไม่ได้หรอใช่เพราะว่าโรคระบาดมันถูกกว่าช่วงนี้อะไรป่ะทุกคนร้องแทนฟ้ากันนะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่านะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผม3คนเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดแผนที่ใหม่กันแล้วนะครับนั่นก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแลนด้าลบ2เฮ้ยซียูบัดดี้ฮัลโหลทำลายไอ้นี่กดดิมผมจะยืนอะไรรอกดแล้วกดไปแล้วมันรอสลิงมันดึงขึ้นอยู่นี่หนูอยากได้หินอยากได้หินน่ะหนูมีดไปทำอะไรอ่ะหนูจะทำมีดอ๋อหนูมีมีดแล้วไม่เอาละเอาขวานอัศนีกับมีดอันไหนดีอยู่กันมั้ยก็พอๆกันเลยเนาะไม่ขวานอัศนีดีกว่าหมดจะแทงกูทำไมเนี่ยแฟเอานี่ไปไหนดิเอาเนื้อไปอันนึงอ่ะจริงๆมันมีแร่เหล็กด้วยนะตรงเนี้ยแต่ว่ามันต้องเอาเหล็กมันต้องเอาเหล็กไปหลอมอ่ะความหมายอ่ะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีที่หลอมไงใช่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้มือมีเสียงคนป่าไปเปล่าก็ลุยดิครับคนป่าก็มาดิมาเฮ้ยเดี๋ยวๆนั่งอยู่นี่1 2ยิงไม่เอาหัวนี่มันต้องอย่างนี้ดิหัวทีเดียวโธ่เอ้ยมันเหมือนมันมาแบบร้องเพลงอะไรอยู่สักอย่างอะเครดิตผมนะครับตัวเนี้ยข้อมูลเต็มๆลูกธนูไปไหนหมดอ่ะมึงเก็บเหรอยังกูกําลังมองมันอยู่กูจะเก็บลูกธนูเนี่ยไอ้ลูกธนูหายเก็บละได้มา1อีกอันนึงอ่ะไม่รู้ว่ายิงเสร็จแล้วลูกธนูมึงอดีตออกเว้ยอ๋อนี่ไงกูเจอแล้วลูกธนูกูอ่ะกูยิงเสร็จมันอดีตออกป่ะปางมานะนี่ลงใต้42กูก็พูดอยู่ตั้งนานตรงอันนี้เราจะมาทําอะไรเนี่ยเราจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเราจะข้ามไปอีกฝั่งอ๋อเราจะมาปีนตะขอเหรอใช่จะไปอ่ะ
ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าไปมันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งไหมไงความหมายอ่ะแต่เท่าที่ดูอ่ะเหมือนมันจะทะลุได้ไงเนี่ยเราเข้าตัวนี้มีตะขอตัวนี้มีตะขอเราเข้าถ้ำตรงเนี้ยโอ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 ้ยเสือไปแล้วเอาหอกกูหมดอายุเสียงเหมือนกันใช่ไหมพี่กูชอบดึกนี่ไงระวังแมงปองเกือบเกือบเกือบมึงแดงดิมีดมันต้องใช้อะไรนะระวังเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้แม่งที่มหางมันที่กูดีที่กูจุกเป็นกูบอกแล้วกดอีไปลงสุขภาพจิตอ่ะฟิวเอาว่ะตั้งแต่มีสลิงก็แบบชีวิตดีขึ้นเยอะทำไมไม่เห็นตอนโหนสลิงเลยวะทำไมมันเป็นดำๆวะไม่ทำไงเดี๋ยวเราจะไต่ซ้ายไปเรื่อยๆเราจะไต่ทางซ้ายไปเรื่อยจนกว่าจะเจอลำธารฮะเราไม่เก็บสลิงกลับเหรอมันบ้าปืนสลิงมันเป็นปืนสลิงมันอยู่เรื่อยๆของเราอ๋อเราไว้มัดไว้ที่ตัวเราแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะมีดหรออ้าแต่มีดเหรอทุกคนไม่เอาขวานเหรอเอาขวานหินไหมไม่เอาหนูมีอ๋อคือจะเอามีดเป็นไงทักษะนายพานโหมีนัดเดียวจอดมีคนมาอะไรอีกไหนวะเฮ้ยเราต้องเก็บเนื้อเยอะๆนะพี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าไปทุบเล่นดิเดี๋ยวมันก็พังหรอกหรอเออได้กินแต่นกได้อยากกินเนื้อหมูป่าเดี๋ยวนะมึงกลับมาทางเดิมทำไมอ่ะกูก็ว่าคุ้นๆนะมึงขึ้นมาอีกทำไมเนี่ยครับเดี๋ยวไปหนึ่งกูดูแผนที่ก่อนอ๋อที่กูจะลงอ่ะเพราะว่านี่ไงกูดันไปลงผิดทางทีมันต้องลงทางนี้อันนี้ถูกกว่าเดิมอีกนะลงแล้วตายปะล่ะกูว่าตายเดี๋ยวกูดูก่อนเฮ้ยมึงลงไปแล้วหรอสูงมากเลยใช่แล้วแล้วมึงลงไปทำไมที่ผ่านแล้วขึ้นไม่ได้มึงลงไปทำไมแป๊บนึงแป๊บหายใจก่อนใจเย็นโอเคแต่ละอย่างเลยต้องลงไปดูให้ไงโอเคกูว่ากูวนอยู่ตรงเนี้ยสองรอบแล้วเนี่ยนี่ไงก็มาทางนี้ไงไปกูเจอแล้วไปโอเคพี่มึงอยู่ไหนกันนะอ้าวหายอีกแล้วก็กูบอกว่ากูพันแผลอยู่พวกมึงก็ไม่รอเดินลงหรือเดินขึ้นโอ้โหเนี่ยน้องไปรับแล้วน่ะน้องไปรับแล้วไปยังนะเนื้อกูหมดแน่เลยนั่นไงไปลุยขึ้นมากระติกเดียวเองอ่ะมับถ้าเป็นการฆ่ามันนิเมชั่นแบบจัดๆปูน้ำก็จะหมดว่ะมีหินน้ำแล้วกันมีถ้วยมาเชงอีกแล้วฮะมีดนตรีว่ะโอ้ดนตรีมาแบบนี้ไม่ดีแน่ๆเอานี่ไงหินอาคาเนียเก็บเอาดิเอาอีกแล้วบูจักรยานหรือเปล่าเอาอีกแล้วกองไฟดิครับเอาไปแทนมึงก่อไฟดิมันยังไปอาเศษเบนิสออฟติสกับชาคาทูน่าอีกแล้วว่ะอันเดิมเลยตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นป่าเขาเรียกว่าคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับผมสำหรับชาวยาบาหัวคาเนี่ยครับเป็นวิธีเขาเรียกเป็นที่ที่พวกเขาเนี่ยทำการนะครับผมมันเป็นเหมือนวิธีทำอาญาวัสก้าง งปะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรซึ่งเราเนี่ยควรที่จะดื่มมันอีกดีไหมนี่ครับก็คือเหมือนกับคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดื่มน้ำนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะตายหรือเปล่าไม่ตกใจพี่เราไม่ตายหรอกแต่เราจะหลอนและพิธีกรรมของเขาเนี่ยชื่อว่าอาญาวัดก้าวัดกามันแปลว่าอะไรวะอาญาวัดก้าเหรอใช่วัดก้าก็เหมือนเหล้าเปล่าอะไรมันวัดก้าอ๋อนี่ไงเครือไม้มีเหรอไม่เดี๋ยวกำแพงตรงนี้จะเปิดเดี๋ยวเราน่าจะเจอไอเด็กคนนั้นอีกแน่เลยว่ะผมเจอกำแพงแล้วที่มันกั้นเอาไว้ตอนนี้ออกแล้วออกให้หมดแล้วไปเมื่อไหร่ทำพิธีเลยครับทำพิธีเลยครับหมอทำพิธีเลยครับ
เออกูยังไม่ได้กินเนื้อเลยป่ะน้ำที่คุ้นเคยเหมือนเดิมเลยว่ะรสชาติเหมือนเดิมเอ้าน้องหนูเหมือนเดิมเลยไอ้หนูเมื่อกี้พี่จะคุยกับน้องไม่เสร็จเลยไปไหนแล้วโอ้โหไอ้นี่ก็พอก็วิ่งตามมันก็วิ่งหนีเนาะโอ้โหจ้าโอ้โหโอ้โหแสบตาโอ้โหเชี่ยแดนเนี่ยละมีชัดๆโอ้เชี่ยสวยสัตว์เอาเลยอยู่ภาพหยุดเฉยว่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยรอก่อนโอ้โหเชี่ยโคตรเท่โคตรเท่อ้าไอเวเดอร์ฮะกูตกเอาเชี่ยห้องอะไรอ่ะห้อง ICU เหรอใช่ไหมหน้าตาห้องไม่เหมือนกันเลยไปได้ป่ะเงียบโหเชี่ยต้าเกินว่ะโอเคห้องทำงานผมเหรอไม่มีหนังสือพิมพ์นะอันนี้คืออะไรอ่ะบทที่3พิธีกรรมพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีรักษาของเผ่ายาบาหัวคาเนี่ยครับผมไม่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเขาเรียกปราศจากเครื่องดื่มหลอนประสาทที่เรียกกันว่าอายาวัตก้าเออกูว่าน่าจะคล้ายๆเหมือนเหล้าจริงๆนั่นแหละก็คือมีเถาวัลย์แห่งจิตวิญญาณเนี่ยครับผมในภาษาของเกสวนนั่นเองเนี่ยครับผมทำมาจากตัวไม้นะครับผมถ้าว่ายาวัดก้านี่ซึ่งบรรจุลงบลาๆๆๆๆๆนะครับอันนี้เป็นบอกวิธีการทำยานะครับเนี่ยมันมีก่อนเนี่ยก่อนอื่นต้องนำนะครับผมเอาไปล้างน้ำสะอาดทุบให้ละเอียดอะไรอย่างงี้นะครับบลาๆๆก็คือเป็นตัวบอกวิธีการทำยาเฉยๆนี่อันนี้ล่ะอันนี้เนี่ยหมอผียังสามารถทำให้ผู้ร่วมพิธีเนี่ยตกอยู่ในภวังค์ได้นะครับก็คือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าผลเอฟเฟกต์จากตัวยาแล้วกันจะเป็นเหมือนผลเอฟเฟกต์จากตัวยาเนี่ยครับผมยานี้เนี่ยจะตั้งโปรแกรมมาโปรแกรมในการตอบสนองนะครับผมทางอารมณ์ใหม่และบรรเทาความกลัวให้เราได้นะครับความทรงจำเนี่ยยังคงทำงานปกติแต่ว่าอารมณ์ในแง่ลบนี่ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำดังกล่าวนะครับจะหายไปเป็นความจริงที่ว่าสมาชิกเผ่านะครับผมที่ดื่มยานี้เนี่ยเข้าไปนี่ครับสุขภาพจิตเนี่ยจะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับที่มีเสถียรภาพและความสงบนิ่งทางอารมณ์นั่นเองเนี่ยครับกูว่าคล้ายๆเหมือนยาหนึ่งที่เราชอบกันนะ ที่แบบว่าแบบพอเราแบบว่าได้รับเข้าไปแล้วก็จะแบบช้าลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสำหรับบทที่ว่าด้วยธรรมยายาธรรมชาตินั่นเองนะครับเชื้อราที่พบในถ้ำนะครับโอเคจะมีตั้งแต่การกระจายพันธุ์คุณสมบัตินะครับผมชาวอินเดียบริโภคมันอย่างไรลิตต่อมนุษย์นะครับสนใจเลยทีเดียวแล้วก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยตรงนี้มีรูปเต็มเลยว่าตรงนี้มีประตูด้วยทุกคนไปก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบตัวยานี้เนี่ยมีมานานแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยอีหยังเนาะอุ้ยภาพเริ่มชัดขึ้นแล้วว่ะโอ้มันเป็นหนังสือที่ดีนะแต่คนไม่ค่อยสนใจเรื่องเผ่าที่สับหายสับสูญไปนี่ครับผมการทำลายป่าหรือภาวะโลกร้อนต่างๆนั่นเองนะครับเราไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยจนกว่าเราจะสายเกินไปนั่นเองไอ้อันนี้มันไอ้นี่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนมันเป็นเหมือนรอบที่แล้วอ่ะที่เราได้จากหัวหน้าชนเผ่าอ่ะเออเป็นเหมือนแบบกระติบข้าวน้อยอ่ะจนใหม่แล้วนี่ครับชนะหนังสือของคุณและลำบากใจอย่างยิ่งนะครับการสำรวจและการรบกวนใดๆต่อจากนี้จะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีต่อเขาเรียกว่าชนเผ่านี่นะครับฉันขอเตือนคุณนะครับเลิกอยู่กับชนเผ่าดีซะนะครับไม่งั้นเนี่ยจะอาจจะเผชิญกับผลอันตรายที่น่าเศร้านั่นเองไม่น่าสนใจว่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะใบเสร็จค่าห้องรักษาพยาบาลนะครับก็คือเอาง่ายก็คือมีคนมาชวนแกไปทำงานแหละนะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยไม่ได้ไปทำคุณคิดว่าฉันเห็นแกตัวเหมือนคนอื่นไหมนะครับต
องคิดดูก็ได้นะบางทีฉันอาจจะล้มเลิกมันซะก็คือผมว่าตัวแฟนเขาเนี่ยน่าจะไปก่อนนะน่าจะเข้าไปในป่าก่อนยินลองตกนะครับลองตกนะครับทำไมมันลดเรื่อยๆวะพี่ไอเด็กน้อยพาเรามานี่ลองตกนะครับตรงนี้ที่คุ้นเคยตรงนี้ที่คุ้นเคยมาแล้วกูเจอแล้วทำไมมีดอยู่ไหนบ้านทำไม่ได้มันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบ้านเมื่อ2ปีก่อนผมสร้างอยู่ตรงนี้แหละฮะอ๋อเนี่ยพี่หมูนี่ว่าใช่บ้านเมื่อ2ปีก่อนของผมอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงตัวเอ๊ะคิดถึงแต่ว่าบ้านกูหายไปแล้วคืออะไรหรอบ้านเก่าผมเองครับบ้านเก่าผมเองบ้านเก่าผมเองพี่หมูอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงกลางเปิดกระป๋องวู้เนื้อกระป๋องวู้อยู่ไหนอ่ะมาก่อนเดโดก่อนสมุดบันทึกพระเจ้าช่วยตั้งแคมป์ทำพี่ตั้งแคมป์ดิไม่เวลาที่พวกเขาตอนนี้ผมเถื่อนเนี่ยแบบเราต้องเตรียมเสบียงก่อนในการแบบว่าเดินทางต่อเว้ยไอเบ็ดตกปลาเบ็ดตรงปลาใครอยากเป็นคนตกปลาครับโคตรแบบโคตรโดของอ่ะกูบอกเลยมาก่อนกูโดทุกอย่างมาช่วยหน่อยไม่ช่วยอ่านหนังสือก่อนโอเคไม่มีอะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแคมป์เราวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นที่แคมป์ครบวงจรเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเมื่อสมัยที่ผมยังไม่มีเมียผมเคยมาตั้งแคมป์ตรงนี้แล้ว huh? ถูกป่ะก่อนที่ BR เขาจะเข้ามาในป่าเนี้ยอ๋อนี่ไงมันมีแคมป์เนี่ยมันกันฝนพอดีใช่นี่เรามีเมียคนเดียวกัน3คนเลยนะกูเหลือจะเชื่อเราทำลายทิ้งเมียไหนที่มันเอาหม้อวางไว้สักอันก็ได้ป่ะมาเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างซะหน่อยละกันจดหมายตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเหลือ3เควสเหมือนเดิมนะครับขอความช่วยเหลือ100แบตเตอรี่เต็มแล้วก็สำรวจแผนที่ในบางส่วนนะครับ